จากจังหวัดเลยมาดูเหตุในเขตจตุจักรในกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าสาวเอนเตอร์เทนนะครับไปเที่ยวผับกับทอมนะจังหวะที่ลงบันไดเลื่อนปรากฏว่าถูกอดีตแฟนเก่าของสาวทอมได้ถีบเธอตกบันไดเลื่อนเลยแล้วก็มีแผลไปหาหมอเนี่ยเย็บให้15เข็มว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ล้มนะมีภาพมุมสูงนะครับนี่นะฮะตกลงมาแล้วนี่จังหวะคุยกันนะครับสาวเอนเตอร์เทนถูกถีบนะฮะจังหวะนี้ถูกถีบตัวนี่ล้มไปอยู่บนบันไดเลื่อนแต่ว่าจังหวะที่เธอล้มเนี่ยปรากฏว่าแฟนเก่าลูกค้าคุยกันอยู่ไม่พยายามจะช่วยเธอนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยบันไดเลื่อนก็เลื่อนพาตัวเธอมาด้านล่างบาดเจ็บฮะไปหาหมอเนี่ยหมอเย็บให้15เข็มนะครับนี่ไม่ช่วยเหลือด้วยคือล้มบนบันไดเลื่อนนี่อันตรายมากนะคะแล้วนี่คือตอนที่ถึงปลายทางเนี่ยเกิดเส้นผมมันพันลงไปมันโอ้โหกระชากหัวเธอติดลงไปอย่างเงี้ยถูกต้องครับน่ากลัวมากจริงนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในย่านพหลโยธินแขวงและก็เขตจตุจักรในกรุงเทพมหานครเมื่อตอนเที่ยงคืนเศษวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาจับภาพนาทีหญิงสาวผู้เสียหายซึ่งเป็นสาวรับงานเอนเตอร์เทนกำลังยืนอยู่บนบันไดเลื่อนกับลูกค้าซึ่งเป็นสาวทอมจู่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตแฟนของสาวทอมเนี่ยถีบจากด้านหลังเธอเลยทำให้เธอเนี่ยล้มไปกองกับบันไดและก็บันไดเลื่อนก็เลื่อนพาลงมาที่ชั้นล่างโดยที่สาวทอมกับแฟนเก่ายืนโต้เถียงกันอยู่ไม่สนใจตัวเธอเลยเธอนี่ล้มจนกระทั่งเนี่ยมาอยู่ด้านล่างว่าอย่างนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้พบเห็นได้เข้ามาช่วยเหลือเธอและก่อนที่สาวทอมจะช่วยพยุงร่างเธอขึ้นมาล่าสุดนะครับมีความคืบหน้าเรื่องนี้ดูแผลนะครับไปหาหมอเนี่ยเย็บไป15เข็มล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนางสาวมีนนาราอายุ38ปีสาวผู้เสียหายซึ่งก็เป็นสาวเอนเตอร์เทนนะครับได้รับบาดเจ็บไปร้องขอความช่วยเหลือจากเพจสายไม้ต้องรอดบอกว่าถูกอดีตแฟนสาวของลูกค้าถีบตกบันไดเลื่อนได้รับบาดเจ็บนะฮะแต่ไม่มีการเยียวยาแต่อย่างใดผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าคืนเกิดเหตุเธอได้รับงานไปเที่ยวกับเพื่อนสาวทอมคนหนึ่งที่งานคอนเสิร์ตในร้านดังกล่าวกระทั่งไปเจอกับอดีตแฟนของสาวทอมก็คือลูกค้าเนี่ยเธอก็พยายามถามลูกค้าว่าจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อมาพบเจอกันในสภาพแบบนี้แต่ลูกค้ายืนยันว่าได้เลิกรากันไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรจนเมื่อคอนเสิร์ตมันจบลงระหว่างที่เธอกับลูกค้ากำลังลงบันไดเลื่อนสูงประมาณกว่า10เมตรรู้สึกว่ามีแรงกระแทกจากด้านหลังของเธอก่อนที่เธอจะสลบไปนะครับนั่นคือภาพมันตัดไปเลยมารู้ตัวอีกทีก็เพราะว่าเธอได้ถูกถีบตกบันไดเลื่อนจนกระทั่งสลบไปก็เลยโทรแจ้งตำรวจและก็หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือก่อนจะถูกตัวหน่วยกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าหมอเนี่ยเย็บให้15เข็มว่าอย่างนั้นหลังเกิดเหตุเธอก็เลยมาทราบว่าคนที่ถีบเธอเนี่ยเป็นอดีตแฟนสาวของลูกค้าโดยอ้างว่าตั้งใจถีบทอมแต่แรงกระแทกทำให้เธอต้องล้มลงไปด้วยแต่เมื่อเธอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นสักครู่เห็นชัดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยตั้งใจถีบเธอมากกว่าต่อมาก็มีการเจรจาเรียกค่าเสียหายกันที่ 50,000 บาทโดยลูกค้ายินดีจะชดใช้ให้โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นมาแล้ว 5,000 บาทแต่สุดท้ายพอถึงวันนัดจ่ายเงินส่วนที่เหลือทางฝ่ายลูกค้ากลับปฏิเสธความรับผิดชอบบอกให้ไปตามจากผู้ก่อเหตุเองเธอก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือครับใช่ค่ะตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอเขาแฟนเก่าเขาถีบลูกค้าที่เป็นทอมแล้วก็เดินโดนเราที่เขาพูดมาที่เขาอ้างมาแล้วก็จนวันต่อมาที่เราคือเขาหายไปเลยติดตามไม่ได้แล้วเขาก็ปิดเครื่องหนีทีนี้พอเรามาดูกล้องวงจรปิดกลายเป็นว่าเขาแจ้งความเท็จเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนเขาเป็นคนถีบเราโดยตรงคือตอนนี้คืออยากให้เขาออกมารับผิดชอบแล้วก็คือมาขอโทษเราหน่อยก็ดีเพราะว่าคือการที่คุณเข้าใจผิดกันเองอ่ะโดยที่เราเป็นแค่เด็กรับงานคือเราจะไม่ติดใจอะไรเลยถ้าเป็นการทะเลาะวิวาทแต่อันนี้คือเราไม่รู้ตัวเลยแล้วการถีบในระดับที่สูงขนาดนั้นถ้าเกิดว่าโชคร้ายหน่อยแล้วเราโดนบันไดเลื่อนดูดเข้าไปใช่ค่ะขณะที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดได้บอกว่าหลังจากนี้ก็จะประสานทางตำรวจสน.พหลโยธินให้เรียกคู่กรณีมาทำการสอบสวนทั้งสาวทอมและอดีตแฟนสาวของเขาของทอมที่ว่านี้ว่าตัวทอมที่ว่าจ้างผู้เสียหายไปเป็นเพื่อนในคืนนั้นน่ะเป็นการจงใจพาไปยั่วอดีตแฟนหรือไม่นี่ก็ต้องตรวจสอบกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับค่ะโอ้หวัดเสียวแทน